กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังพอมีเวลานะคะที่จะส่ง SMS มาร่วมลุ้นกิจกรรมนะคะที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรตัวต่อตัวในวันอังคารที่25ซึ่งวันอังคารหน้าแล้วนะคะผู้โชคดีสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็น2ท่านสุดท้ายสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรืออะไรอีกไม่มากขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะมาต่อกันที่ SMS ของคุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะคุณออนนะคะเกิดวันที่26ธันวาคมนะคะปี15ธันวา15เวลา3นะคะสุขภาพกับการงานเป็นยังไงบ้างคะ สุขภาพนี่ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรน่าห่วงส่วนเรื่องการงานเนี่ยปีนี้จะมีโอกาสได้งานใหม่ๆแต่งานจะเครียดมากแล้วทำให้คุณรู้สึกกังวลใจมากแล้วก็มีเพรสเชอร์จากผู้ร่วมงานสูงโดยเฉพาะคนที่อายุสูงวัยหรือว่าเจ้านายหัวหน้าแต่จะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นนะหรือเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่งานไม่ได้สบายนะครับต้องอดทนสักนิดนึงแต่พาความสำเร็จมาให้เราครับเลขแบบชาชลลงท้ายด้วย3นะคะ3แปลว่าทำงานหนักครับ นี่ทีนี้เลขประจำตัวเนี่ยพิมพ์มา21กับ83 21เป็นเลขครอบครัวและส่วน83นี่เป็นเลขแห่งความขยันและแปลว่าความเคลื่อนไหวเป็นเลขนี้แปลว่าชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อสร้างหลักฐานให้แก่ครอบครัวแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยแปลว่าความสำเร็จนะครับนะคะนะครับก็ดีครับขอโชคดีค่ะท่านต่อไปนะคะคุณนัทนะคะเกิดวันพุธที่20กันยายนปี32กันยา32ค่ะเวลา 17:00 นนะคะถามว่าปีนี้ควรระวังอะไรบ้างตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างค่ะปีนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมีแนวโน้มว่าดีจะได้งานใหม่แต่ว่าจะได้ตำแหน่งงานใหม่หรือว่างานใหม่ไปเลยนะโดยช่วงต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงเนี่ยแต่ข้อเสียก็คุณมีศัตรูครับมีคนคอยอาฆาตพยาบาทหรืออิจฉาริษยาอยู่ตลอดเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพื่อนร่วมงานครับครับก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นเพราะเก่งหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะทำให้คนอิจฉาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ระวังว่าตั้งแต่กันยาตุลาเนี่ยไอ้ตั้งแต่กันยาถึงสิ้นปีเนี่ยจะเป็นปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานเพราะความอิจฉากันนะครับนั่นไงนะโอเคนะแต่ว่าการงานก้าวหน้าดีขึ้นครับพูดคุยกันแบบอย่าอดทนสักนิดนึงใจเย็นสักนิดนึงนะครับท่านต่อไปค่ะคุณวรศิลป์นะคะเกิดวันที่6มิถุนายนปี2496เวลา 15:17 นะคะ15ใช่ไหมครับใช่ค่ะ 15.17 นะคะการเงินกับโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะการเงินเนี่ยนะครับการเงินกับโชคลาภนี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้มีแต่การใช้จ่ายเงินเร็วมากและรั่วไหลอย่างค่อนข้างมากแต่ว่ายังไม่อยู่ในสภาวะที่ไม่มีเงินใช้นะครับคุณยังมีเงินใช้จ่ายอยู่แต่ว่าเงินใช้จ่ายสูงมากเลยและเร็วมากนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องอดทนแล้วพยายามระวังการใช้จ่ายให้ดีแต่พอมีลาภบ้างนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหากันยานี่แหละฮะประมาณกันยาเนี่ยพอจะมีลาภบ้างค่ะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์7429นะคะเบอร์โทรศัพท์7474เนี่ยหมายถึงเลขที่แปลว่าการทำหากินที่ต้องเดินทางและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาส่วน29นี่แปลว่าการเดินทางเพื่อการติดต่อมันเป็น2เลขนี้รวมกันแปลว่าอยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางติดต่ออยู่ตลอดเวลาชีวิตต้องวิ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่รวมแล้วก็โอเคนะก็แปลว่าเหนื่อยแต่พอมีความสำเร็จครับแล้วเลขปาดลงท้ายด้วย4ฮะ4แปลว่าใช้ปากพูดแล้วรวยครับนะครับมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่3พฤศจิกายน3พฤศจิกายนปี2496249เวลาเนี่ยประมาณ 3-5 โมงนะคะ3 5โมงเย็น 3-5 โมงเย็นนะคะถามอาจารย์ว่าจะขายที่ดินดีไหมคะควรจะขายเมื่อไหร่ดีค่ะที่ดินยังขายไม่ได้ครับและยังไม่เหมาะที่จะขายเพราะเนื่องจากว่าจะขายได้ราคาที่แย่มากแย่เบอร์โอ้ครับจะขายได้ราคาที่แย่มากๆช่วงไหนดีฮะเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือช่วงนี้ก็ขายที่ดินมักจะถูกหลอกถูกโกงครับแนะนำว่าถ้าอยากจะขายที่ดินจริงก็คือแนะนำอย่างนี้ครับถ้าอยากจะขายที่ดินจริงๆเนี่ยรอเป็นปีหน้านะครับรอเป็นปีหน้าหลังเดือนมกราค่อยตัดสินใจขายถ้าขายตอนนี้คุณจะถูกหลอกแล้วเผลอๆขายได้แต่ไม่ได้ตังค์นะอ้าวครับอย่าทำเลยครับตอนนี้รอดีกว่าและแถมราคาก็ได้น้อยด้วยค่ะ
ปีหน้าเดี๋ยวพอใจแน่นอนพอใจครับใช่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณชุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะถึงเวลาที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านแล้วนะคะมาเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณวิภาทิพย์นะคะขออภัยนะคะชาวนีเลิศลิศนะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะท่านที่2คุณนำศักดิ์นะคะนันทวันจากราชบุรีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้า25สิงหาเราจะมาเจอกันนะคะที่มิราเคิลสตูดิโอแห่งนี้นะคะวันนี้ก็เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะมาพูดคุยกับทางรายการจะได้ลงรายละเอียดได้เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้คุณผู้ชมดูด้วยเนาะนะคะส่งจดหมายเข้ามาพูดคุยได้นะคะ 27/1 หมู่ 4 บางม่วงบางใหญ่นนทบุรี 11140 นะคะแล้วก็สามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV Thailand ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 18:00 ถึง 13:30 กับรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะแพรและอาจารย์วิเชียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ